เด็กแรกเกิดเปรียบเสมือนผ้าขาวเด็กจะเจริญเติบโตเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเด็กอายุ0ถึง18ปีในความอุปการะในสถานรองรับ30แห่งจำนวนมากกว่า 5,450 คนค่ะเช้าวันใหม่ของหนูๆอายุ0ถึง6ปีเริ่มต้นด้วยความสดใสและเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเช่นเดียวกับเสียงร้องเพลงชาติของเด็กๆยังมีให้ได้ยินทุกเช้าก่อนที่พวกเขาจะเข้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ออกไปเรียนกับโรงเรียนภายนอกได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆในสังคมค่ะเพื่อให้เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพึ่งพาตัวเองและอยู่ในสังคมได้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่งโดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กในทุกช่วงวัยค่ะเริ่มจากน้องๆปฐมวัยกันก่อนเลยนะคะสถานรองรับมีกิจกรรมมอนเตสซอรี่ช่วยสร้างวินัยความรับผิดชอบและเหมาะสมกับเด็กๆส่วนเวลานิทานสำหรับเด็กเล็กๆเป็นช่วงที่พวกเขาได้ผ่อนคลายขณะเดียวกันยังได้คิดได้โต้ตอบได้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะพี่ๆที่โตขึ้นมาอีกหน่อยอายุ 4-6 ขวบสถานสงเคราะห์จัดกิจกรรมเสริมที่หลากหลายให้กับเด็กๆค่ะเช่นงานศิลปะที่ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการสร้างสมาธิและยังสร้างความภูมิใจในตัวเองให้กับน้องๆด้วยนอกจากนี้กิจกรรมในสถานสงเคราะห์ยังส่งเสริมเรื่องวินัยเชิงบวกด้วยนะคะเด็กๆได้รับการฝึกฝนเรื่องจิตอาสามีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารทำให้พวกเขารู้จักการเสียสละและรู้จักดูแลคนอื่นค่ะในการสร้างความสัมพันธ์พวกเขากอดกันเพื่อแสดงความรักเป็นกิจกรรมที่แสดงความอบอุ่นและสร้างสายใยระหว่างแม่ลูกก่อนเข้านอนเด็กๆที่นี่จะสวดมนต์ทำสมาธิให้จิตใจสงบและเข้านอนค่ะเพื่อจะตื่นมารับเช้าที่สดใสในวันต่อไปขยับมาดูน้องๆที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะช่วงอายุ 7-12 ปีค่ะเด็กที่นี่ได้รับการฝึกฝนวินัยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนค่ะต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยแล้วไปกวาดบ้านถูบ้านทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆค่ะนอกจากนี้ยังได้รับการปลูกฝังกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตก่อนปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกิจกรรมจำนวนมากที่มาเสริมทักษะการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยเด็กๆค้นหาความถนัดสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจจนค้นพบความเป็นเพชรน้ำหนึ่งในตัวเองได้ในที่สุดค่ะน้องๆที่นี่ก็เล่นกลองยาวได้ไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะนี่คือหนึ่งในความสนใจที่พวกเขาค้นพบและยังมีการเล่นดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์ที่เลือกเล่นได้ตามความชอบเด็กๆจึงสนุกในสิ่งที่ทำและตั้งใจฝึกซ้อมจนเก่งจนสามารถแสดงในงานต่างๆได้ค่ะทักษะด้านกีฬาก็เป็นสิ่งสำคัญที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนสนับสนุนให้เด็กเลือกเล่นกีฬาตามความชอบเด็กๆจะรวมตัวกันหลังเลิกเรียนเพื่อซ้อมวอลเลย์บอลกับฟุตบอลแบบนี้ค่ะสำคัญเลยคือการแข่งขันกีฬาประจำปีที่เปิดให้แสดงความสามารถด้านกีฬากันอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้น้องๆที่อายุ13ปีขึ้นไปยังได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตอื่นๆเพื่อให้พวกเขาเลือกอาชีพให้กับตัวเองได้ในอนาคตและออกไปดำเนินชีวิตภายนอกได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการเจรนายให้เด็กทุกคนเป็นเพชรน้ำหนึ่งในสังคมใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กทั่วไปอย่างมีความสุขด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่งสนับสนุนความเป็นเพชรน้ำหนึ่งตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง18ปีที่อยู่ในสถานรองรับได้รับการพัฒนาส่งเสริมจนมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจมีการศึกษามีอาชีพเป็นคนดีมีความสุขและเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติตามหลักปรัชญายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่ง